เป็นยังไงบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณกำลังดู Paradise ไอเสือคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีผมแปลกๆไหมทำไมทรงผมกูมันไม่เหมือนคนอื่นเลยวะทำไมผมของคนอื่นทำไมมันดูดีจังวะทำไมผมของเรามันดูไม่ค่อยดีเลยวะโชคดีของคุณแล้วเพราะทรงผมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นช่องนี้ขึ้นมาด้วยกันวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาบอก7สิ่งที่หลายๆคนทำที่ทำให้คุณเนี่ยมีทรงผมแย่ๆเพราะในความเป็นจริงเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มีทรงผมแย่ๆเพราะผมเองก็เคยคิดว่าเฮ้ยทำไมผมของตัวเองเนี่ยมันแปลกมันดูไม่ดีทำไมมันไม่เหมือนคนอื่นเลยวะแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยผมล้วนแต่ทำ7ข้อผิดพลาดนี้ดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้จะพัฒนาทรงผมของตัวเองอยากให้มันดูดีขึ้นอยากให้มันดูแบบคนอื่นดูแบบที่คุณต้องการเนี่ยก็อย่าลืมติดตามให้จบท้ายคลิปนะครับข้อผิดพลาดที่1หวีผมขณะที่ผมยังเปียกอยู่คือตอนนี้เนี่ยผมของผมมันแห้งแล้วผมสามารถที่จะเสยผมสามารถที่จะหวีผมสามารถที่จะจัดทรงมันได้ง่ายๆแต่ลองทำตอนที่ผมมันเปียกดูสิมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่คุณจะไม่ทำลายเส้นผมของคุณไม่สร้างความเสียหายเส้นผมของคุณนอกจากนั้นมันยังเหนียวมันยังดึงเส้นผมของคุณอีกด้วยนอกจากนั้นเวลาที่เส้นผมของเราเปียกเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เบาบางที่สุดลองคิดเหมือนกับเส้นสปาเกตตี้ดูสิถ้าเกิดมันแห้งๆเนี่ยมันสามารถที่จะจับได้คุณสามารถที่จะทำอะไรกับมันก็ได้แต่เมื่อเวลาที่คุณต้มแล้วมันสุกมากๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขาดง่ายมากๆดังนั้นทุกครั้งที่คุณสระผมหรือล้างผมเนี่ยก็ทำให้มันแห้งก่อนหรือว่าเฮ้ยอาจจะเอาผ้ามาชุบๆให้มันพอมาดๆหลังจากนั้นก็ค่อยใดและนอกจากการได้ผมจะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงในการทำลายเส้นผมในการทำให้เส้นผมคุณเสียหายทำให้เส้นผมของคุณแตกปลายเนี่ยมันยังสามารถที่จะช่วยคุณเนี่ยจัดทรงได้ง่ายขึ้นบังคับทิศทางได้ง่ายขึ้นตามแบบที่คุณต้องการอีกด้วยสิ่งที่สำคัญเวลาที่คุณใช้ใดก็คือก่อนที่คุณจะใช้เนี่ยคุณต้องลงฮีทโปรเทคเตอร์หรือน้ำยากันความร้อนก่อนทุกครั้งข้อผิดพลาดที่2ทำสีผมบ่อยๆคือสีผมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่มันเป็นอะไรที่สนุกมันเป็นอะไรที่สามารถเปลี่ยนลุคให้กับเราได้และนอกจากนั้นมันสามารถที่จะแสดงความเป็นตัวของเราเองออกมาได้ด้วยผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบมากๆเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ทำบ่อยๆถ้าเกิดคุณติดตามผมมาเนี่ยคุณก็คงจะรู้แต่การทำสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดคุณฟอกสีด้วยเนี่ยมันจะทำให้เส้นผมของเราแห้งเสียแล้วก็แตกปลายอีกด้วยคือผมไม่ได้จะห้ามแบบเฮ้ยห้ามทำสีผมนะอย่าไปทำสีผมมันไม่ดีถ้าเกิดคุณอยากทำถ้าเกิดคุณต้องการเนี่ยก็ทำไปเถอะแต่หลังจากที่ทำแล้วเนี่ยก็ดูแลมันให้ดีแล้วรู้จักพักเส้นผมของคุณบ้างไม่ใช่แบบเดือนต่อเดือนอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยเข้าใจข้อที่3ใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมในปริมาณที่เยอะจนเกินไปคือผมมั่นใจนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยต้องเคยเห็นใครสักคนหนึ่งที่เวลาที่เซตผมทีนึงเนี่ยเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมทีละครึ่งกระปุกคือแบบเฮ้ยกูต้องเอาให้อยู่ทรงมันต้องดูดีมากๆแน่ๆมันต้องแข็งโป๊กมันต้องเป็นเหมือนกับรูปปั้นแน่ๆคือเอาจริงๆนะ1คือมันไม่ได้ดูดี2คือมันทำลายเส้นผม3คือมันไม่จำเป็นต้องใช้เยอะขนาดนั้นใช้แค่ในปริมาณที่คุณต้องการแล้วคุณจะรู้ได้ว่าเฮ้ยคุณต้องการเท่าไหร่เนี่ยก็ต่อเมื่อคุณลดปริมาณลงค่อยๆลดมันลงค่อยๆปรับมันลงจนเหลือปริมาณที่มันแบบน้อยที่สุดที่คุณจำเป็นต้องใช้และนั่นก็คือปริมาณที่เส้นผมของคุณเนี่ยต้องการผมเข้าใจนะว่าคุณเนี่ยอยากที่จะได้ทรงผมที่คุณต้องการอยากให้มันอยู่ทรงแต่เชื่อผมเถอะถ้าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นดีจริงเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณเยอะเลยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่จะบอกกับใครสักคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มเซตผมใหม่ๆเนี่ยผมอยากที่จะแนะนำให้คุณเนี่ยลองลดปริมาณการใช้ของคุณแล้วพัฒนาอัปเกรดผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้เพราะผลิตภัณฑ์ที่มันถูกที่มันไม่มีคุณภาพเนี่ยก็คือข้อผิดพลาดที่4ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพหรือราคาถูกหลายๆคนเนี่ยเลือกผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่มันถูกที่สุดหาง่ายมากที่สุดแล้วก็ล็อกให้ได้มากที่สุดแต่รู้ไหมยิ่งราคามันถูกเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณภาพของมันเนี่ยก็ยิ่งน้อยลงมากเท่านั้นแต่สำหรับผมและผมก็เชื่อนะครับว่าหลายๆคนก็เป็นแบบนั้นเส้นผมของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับเรามากเป็นสิ่งที่มีค่ากับเรามากดังนั้นการที่คุณจะจัดแต่งทรงผมอยากที่จะดูดีอยากที่จะดูเท่ดูน่าดึงดูดใจเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่คุณควรทำแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณต้องดูแลมันด้วยดูแลด้วยกันยังไงล่ะดูแลด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันดีที่มันไม่มีพาราเบนที่มันไม่มีซัลเฟตเดี๋ยวเชื่อผมเถอะบางทีเนี่ยการที่คุณอัปเกรดราคาขึ้นไปสักนิดนึงและซื้อของที่มันมีคุณภาพเนี่ยบางทีมันอาจจะคุ้มกว่าสำหรับคุณด้วยเพราะ1มันไม่ทำลายเส้นผมของคุณและ2คุณไม่จำเป็นต้องใช้ในปริมาณเยอะและเมื่อไรที่คุณใช้ปริมาณน้อยๆเนี่ยเมื่อไรที่มาวัดกันดูเมื่อไรที่มาเปรียบเทียบเนี่ยบางทีมันอาจจะถูกกว่าผลิตภัณฑ์ถูกๆที่คุณต้องใช้เยอะๆด้วยซ้ำข้อที่5การไม่ล้างคลอรีนออกจากเส้นผมของคุณคือการว่ายน้ำการไปเที่ยวทะเลแล้วลงไปเล่นทะเลเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สนุกและหลายๆคนก็ชอบทำ
แล้วผมไม่ได้บอกนะครับว่าให้คุณหยุดมันไม่ใช่ว่าคุณต้องหยุดคุณเป็นห้ามว่ายน้ำอีกเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณว่ายน้ำบ่อยๆแล้วคุณไม่ล้างคลอรีนออกจากผมของคุณให้ดีหลังจากที่คุณขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหาของคุณอย่างมากมันจะเป็นสาเหตุของการแห้งแตกปลายผมเสียแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณฟอกสีมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับศัตรูตัวฉกาจกับเส้นผมของคุณเลยสิ่งหนึ่งที่ช่างดีๆเขาจะบอกคุณก็คืออย่าไปลงเล่นน้ำทะเลหรืออย่าเพิ่งไปลงน้ำสระที่มันมีคลอรีนเพราะอะไรเพราะ1คือมันจะทำให้ผมของคุณแห้งแตกปลายเสียขาดง่ายและนอกจากนั้นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเนี่ยเกิดรังแคได้คำแนะนำของผมอ่ะเหรอว่ายน้ำไปสนุกกับมันออกกำลังกายแต่ทุกครั้งที่คุณขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ล้างมันออกให้หมดสระผมเลยก็ได้ลงครีมนวดลงแชมพูลงให้หมดล้างมันออกให้หมดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะทำมาได้ทันทีเนี่ยก็อย่างน้อยๆเนี่ยล้างมันออกให้ดีนั่นคือเหตุผลที่เขามีที่ล้างตัวไว้ข้างสระคือคุณคิดว่าเขาทำมาเพื่ออะไรล่ะทำให้คุณแบบว่าเฮ้ยปวดฉี่แล้วก็ไปยืนฉี่เนียนๆนะทำว่าล้างตัวนั้นเหรอไม่1คือทำความสะอาดร่างกายของคุณ2คือทำความสะอาดเส้นผมของคุณเพราะฉะนั้นใช้มันซะข้อที่6สระผมกับแชมพูในทุกวันอย่างที่ผมบอกไปผมเนี่ยก็ล้วนแต่เคยทำ7ข้อผิดพลาดนี้มาหมดแล้วแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่สมัยก่อนเนี่ยที่เชื่ออย่างมากเลยกับพวกโฆษณาแบบนี้พวกโฆษณาข้างขวดแล้วก็สระผมสระมันทุกวันเนี่ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวผมจะต้องดีขึ้นสระทุกวันสระทุกวันแต่รู้ไหมสิ่งที่ผมได้คืออะไรผมคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมผมกูเป็นแบบนี้วะทำไมผมกูไม่เหมือนคนอื่นวะทำไมมันไม่เหมือนในโฆษณาเลยวะแล้วนั่นเนี่ยก็คือข้อผิดพลาดใหญ่ๆเลยที่ผมทำหนังศีรษะของเราตามธรรมชาติของมันเนี่ยจะผลิตน้ำมันที่จะช่วยบำรุงช่วยรักษาช่วยหล่อเลี้ยงเส้นผมของเราแต่พอเราลงแชมพูเนี่ยน้ำมันเหล่านั้นก็จะถูกชำระออกไปด้วยและเมื่อเวลาที่เราทำมันทุกวันทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยบางทีหนังศีรษะของเราเนี่ยก็ผลิตออกมาไม่ทันหรือไม่ก็ผลิตออกมาเยอะจนเกินไปนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมของคุณเนี่ยมันทั้งนั้นที่คุณก็สระผมในทุกวันและถ้าเกิดว่าผมไม่สระผมทุกวันเนี่ยมันไม่สกปรกหรอผมทำไม่ได้อะพี่ผมต้องทำยังไงดีสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้กับคุณก็คือเริ่มจากการที่สระกับแชมพูวันหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องลงแชมพูสักวันหนึ่งแล้วก็ค่อยไปสระแชมพูสักวันหนึ่งคือมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะสระผมได้มันหมายความว่าคุณเนี่ยแค่ไม่ต้องลงแชมพูสมมติว่าวันจันทร์คุณลงแชมพูไปแล้วสระผมได้แล้วลงแชมพูไปแล้วเนี่ยวันอังคารคุณอาจจะแค่ล้างผมเฉยๆแล้วไม่ต้องลงแชมพูนะแล้ววันพุธคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วว่ะก็ค่อยลงแชมพูวันพฤหัสก็ไม่ต้องลงทำแบบนี้สลับไปเรื่อยๆสักอาทิตย์2อาทิตย์ให้มันเกิดความเคยชินตอนนี้เนี่ยช่วงเวลาที่เพอร์เฟคสำหรับผมก็คือ3วันแล้วก็ค่อยลงแชมพูครั้งหนึ่งแล้วเชื่อผมเถอะถ้าเกิดคุณทำตามเนี่ยเส้นผมของคุณจะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นอีกเยอะข้อที่7เลือกทรงผมผิดไอ้เสือหลายๆคนที่ผมมีโอกาสได้เจอตัวจริงเนี่ยเขามาถามผมประจำนะครับว่าเฮ้ยพี่ทรงผมของผมเป็นแบบนี้เนี่ยทำไมแล้วผมอยากจะบอกนะครับแล้วผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยผมของเขาเนี่ยมันไม่ได้แย่หรอกมันแค่การที่เขาเลือกทรงผมผิดเลือกทรงผมไม่เข้ากับโครงหน้าของเขาไม่เข้ากับบุคลิกของเขาผมเข้าใจแหละบางทีเรามีไอดอลสักคนนึงหรือเราไปดูหนังสักเรื่องนึงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพระเอกตัดผมทรงนี้มันหล่อว่ะมันดูดีว่ะกูอยากไปตัดบ้างโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะตัดผมทรงนั้นได้หรือเปล่าแล้วคลิปการเลือกทรงผมเนี่ยผมก็ทำไปเยอะแยะมากมายแล้วก็ลองกดกันไปดูกันก็ได้โอเคผมอยากจะใช้เวลาตอนนี้เนี่ยในการที่จะขอบคุณทุกคนนะครับเพราะช่องเราตอนนี้เนี่ยใกล้จะถึง 500,000 ซับแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับทุกๆซับพอร์ตทุกๆการติดตามทุกๆกำลังใจที่ให้กันมาตลอดก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับและถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้และดูแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลื่อนไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีบาย